วันนี้ครับจิตวิทยาพัฒนาการครับนะเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการนะครับออกข้อสอบล่าสุดสพท .63 ที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ครับนะออกเยอะพอสมควรนะครับ 4-5 ข้อนะครับออกเยอะนะครับ 4-5 ข้อนี้นะถือว่าเยอะนะครับนะเรื่องนึงที่จะออก 4-5 ข้อนะครับจิตวิทยาพัฒนาการนะครับทีนี้ข้อสอบออกมาแล้วนะครับเรารู้แล้วครับว่าข้อสอบส่วนมากมันจะถามเรื่องอะไรนะครับมันถามพัฒนาการของเด็กในระยะต่างๆนะครับว่าอายุเท่านี้นะครับมีพัฒนาการเป็นอย่างไรช่วงอายุเท่านี้ถึงเท่านี้พัฒนาการเป็นอย่างไรการเรียนรู้เป็นอย่างไรนั่นแหละครับเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการจริงๆแล้วไม่ได้ยากครับนะไม่ได้ยากอย่างเช่นข้อสอบล่าสุดนะครับถามว่าวัยรุ่นแตกต่างจากวัยเด็กอย่างไรเนี่ยครับข้อสอบถามครับว่าวัยรุ่นแตกต่างกับเด็กยังไงนะครับวัยรุ่นนะฮะก็คืออายุอยู่ในช่วงไหนเข้าวัยรุ่นครับนะตั้งแต่12ถึง20ปีครับนะวัยรุ่นอายุอยู่ระหว่าง12ถึง20ปีเนี่ยนะนี่คือช่วงวัยรุ่นนะครับแตกต่างจากวัยเด็กอย่างไรนะครับวัยรุ่นกับวัยเด็กแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูว่าวัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากวัยเด็กอย่างไรคำว่าวัยเด็กคืออะไรวัยเด็กก็คือตั้งแต่2ปีถึง12ปีครับนะอันนี้คือวัยเด็กนะส่วนวัยทารกก็ตั้งแต่กำเนิดเกิดมานะครับแรกคลอดเลยแล้วเรียกว่าวัยทารกครับนะตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปีนี่คือวัยทารกเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแต่ละวัยแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันมีความแตกต่างด้านพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างทำไมเราถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนะครับเพราะอะไรครับเพราะในระยะพัฒนาการแต่ระยะครับจะมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันนะมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มาดูครับก่อนที่เราจะไปตะลุยข้อสอบครับนะวันนี้ไม่ได้มาติวเฉพาะข้อสอบอย่างเดียวครับนะบอกแล้วผมทำสไลด์มานะครับมีเนื้อหาให้ด้วยติวเนื้อหากันก่อนแล้วค่อยไปดูข้อสอบค่อยไปตะลุยข้อสอบครับนะบอกแล้วช่วงนี้ว่างครับนะว่างเพราะฉะนั้นเรามาติวกันนะติวฟรีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับนะเราต้องเข้าใจสถานการณ์กันช่วงนี้ครับนะอ่ะมาดูครับเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักความหมายของคำว่าพัฒนาการครับคำว่าพัฒนาการหมายความว่าอย่างไรทีนี้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ครับนะความหมายของคำว่าพัฒนาการครับมาดูจิตวิทยาพัฒนาการครับจิตวิทยาพัฒนาการเรามาดูความหมายของคำว่าจิตวิทยาพัฒนาการครับมันก็มีหลายความหมายอีกแล้วครับครูครับนะถ้าในวิชาการศึกษาครับถ้าถามความหมายครับแน่นอนความหมายมีเยอะครับความหมายมีเป็น10ความหมายครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีนักวิชาการนักการศึกษาหรือนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะให้ความหมายเกี่ยวกับพัฒนาการไว้แต่ละแนวคิดของนักวิชาการนะครับเราก็มาดูครับว่าความหมายใดความหมายไหนที่มันเคยเป็นประเด็นข้อสอบความหมายไหนที่มันเป็นประเด็นข้อสอบออกข้อสอบบ่อยนะครับเราก็ต้องมาดูนะทีนี้มาดูครับความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการนะครับนักวิชาการท่านแรกครับท่านดร.สุชาจันเอมครับนะท่านดร.สุชาจันเอมบอกว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรครับพัฒนาการคือลำดับของการเปลี่ยนแปลงครับลำดับของการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงครับนะ process of change ครับนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะครับคือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทุกส่วนที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งๆครับนะพูดง่ายก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ครับนะทุกส่วนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาครับคำว่าทุกส่วนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานะเป็นระยะเวลาตั้งแต่ตอนไหนครับก็ตั้งแต่นู่นแหละครับแรกเกิดจนกระทั่งถึงตลอดชีวิตคำว่าแรกเกิดก็คือตั้งแต่ตอนไหนครับนะก็คือตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกนั่นแหละครับนั่นคือคำว่าแรกเกิดนะครับจนถึงตลอดชีวิตคำว่าตลอดชีวิตก็ตั้งแต่ชีวิตดำเนินตั้งแต่แรกเกิดดำเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็คือตายนั่นเองนะนี่คือความหมายของพัฒนาการตามท่านดร.สุชาจันเอมและในความหมายของท่านดร.สุชาจันเอมบอกว่าครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเป็นขั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเป็นขั้นจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งที่จะนำไปสู่วุฒิภาวะครับเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะมันมาจากอะไรครับวุฒิภาวะมันก็มาจากพัฒนาการครับ
นะวุฒิภาวะมันก็มาจากพัฒนาการเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของแต่ละคนที่ได้ประสบพบเจอมานะครับทีนี้เรามาดูครับนักวิชาการท่านที่2นะครับคุณทิพานะครับเชษฐวริศครับนะได้ให้ความหมายของคำว่าพัฒนาการครับว่าพัฒนาการครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนมีขั้นตอนและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเจริญเติบโตงอกงามและถดถอยนะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลรวมของวุฒิภาวะและประสบการณ์ครับนะท่านที่พาบอกว่าพัฒนาการมันคือการเปลี่ยนแปลงที่มีระบบระเบียบมีแบบแผนมีขั้นตอนเกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งในด้านของการเจริญเติบโตงอกงามและการถดถอยนะครับซึ่งจะนำไปสู่วุฒิภาวะและประสบการณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์ทิพาบอกว่าวุฒิภาวะและประสบการณ์นี้มาจากอะไรครับพัฒนาการครับนะมาจากพัฒนาการนะครับนะต่อมาความหมายที่3ครับสีแก้วนะครับสีเรือนแก้วกังวานครับนะสีเรือนแก้วกังวานบอกว่าพัฒนาการครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งที่สังเกตได้ง่ายชัดเจนและมองเห็นได้ยากหรือมองไม่เห็นเลยเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับนี่คือความหมายของพัฒนาการตามนะครับนักวิชาการคือสีเรือนแก้วกังวานบอกว่าพัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและสังเกตได้ง่ายสังเกตได้ชัดเจนหรือสังเกตได้ยากและสังเกตไม่ได้และเริ่มตั้งแต่ตอนไหนครับปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคำว่าปฏิสนธิคือตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่ไข่กับอสุจิครับผสมกันครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายก็คือตายนั่นแหละครับนะนี่คือความหมายของสีเรือนแก้วกังวานเขาบอกว่าพัฒนาการเกิดตั้งแต่ปฏิสนธินะปฏิสนธิคืออะไรไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับนะนี่คือความหมายของพัฒนาการเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วความหมายโดยรวมของพัฒนาการพัฒนาการคืออะไรครับพัฒนาการคือกระบวนการพัฒนาของมนุษย์ในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตครับนี่คือความหมายของคำว่าพัฒนาการครับนะเป็นกระบวนการพัฒนาของมนุษย์ในทุกๆด้านของชีวิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นคำว่าจุดเริ่มต้นก็คือปฏิสนธิครับตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็คือตายครับนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับพัฒนาการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทั้งในลักษณะการเจริญงอกงามและการถดถอยคำว่าเจริญงอกงามคืออะไรครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีส่วนการถดถอยคืออะไรครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยครับความหมายง่ายๆนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับอะไรครับประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งจะนำไปสู่ความมีวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะมาจากอะไรครับมาจากพัฒนาการครับมาจากพัฒนาการและประสบการณ์ครับนะครับมาจากพัฒนาการและประสบการณ์นำไปสู่ความมีวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกันนะครับวุฒิภาวะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไรครับพัฒนาการและประสบการณ์ที่ได้รับนะครับทีนี้มาดูจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ครับนะจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครับ1ครับเพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะอะไรครับเข้าใจลักษณะของพัฒนาการในระยะเวลาต่างๆครับว่ามันเป็นอย่างไรนี่คือจุดมุ่งหมายแรกครับ
และจุดมุ่งหมายที่2ครับคือเพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถปรับตัวให้กับความยากลำบากของพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุเขาว่ามีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดีครับนี่คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการครับนะจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการมีอยู่2ประเด็นครับ1ครับเพื่อเข้าใจครับ2เพื่อให้ปรับตัวครับนะเพื่อเข้าใจและปรับตัวทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอะไรครับพัฒนาการครับนะนี่คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ครับ1เพื่อเข้าใจพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย2เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างไรนะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการครับอ่ะโอเคเรามาดูตัวอย่างนะครับระยะพัฒนาการระยะพัฒนาการที่เขาแบ่งออกมาครับนะตามท่านดร.สุชาจันเอมครับพัฒนาการของมนุษย์แบ่งออกเป็น8ระยะครับนะพัฒนาการของมนุษย์แบ่งออกเป็น8ระยะนะครับ8ระยะมาดูระยะที่1ครับระยะก่อนเกิดครับคำว่าระยะก่อนเกิดครับคือตั้งแต่ตอนไหนครับนี่ครับปฏิสนธิจนกระทั่งถึงระยะคลอดครับคำว่าระยะก่อนเกิดคือตั้งแต่ปฏิสนธิคืออะไรครับไข่กับอสุจิผสมกันครับจนกระทั่งถึงระยะคลอดก็คือแรกเกิดนั่นเองครับลืมตามาดูโลกวันแรกนั่นแหละครับเราเรียกว่าระยะก่อนเกิดครับนะซึ่งระยะก่อนเกิดก็จะมีอายุนะครับช่วงพัฒนาการประมาณกี่เดือนครับ9เดือนนะที่เราตั้งท้องผู้หญิงตั้งท้องนะครับมีอายุครรภ์ประมาณ9เดือนนั่นคือระยะก่อนเกิดครับนะคือระยะแรกของพัฒนาการครับระยะที่2คือวัยทารกครับวัยทารกก็คือตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่เกิดนะครับก็คือลืมตามาดูโลกนะครับแรกเกิดครับจนกระทั่งถึงอายุ2ปีครับนี่คือวัยทารกครับนะตั้งแต่แรกเกิดนะก็ลืมตามาดูโลกวันแรกนั่นแหละครับครูครับระยะที่3วัยเด็กครับผมพูดไปแล้วเมื่อกี้วัยเด็กก็คืออายุตั้งแต่2ถึง12ปีครับนะอายุ2ถึง12ปีนี่คือวัยเด็กนะครับนี่คือวัยเด็กนะครับนะระยะที่4คือวัยย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นทำไมถึงมีคำว่าย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับเพราะเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายครับย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นไม่พร้อมกันครับมันจึงมีวัยนี้ขึ้นมาคือวัยย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งเด็กผู้หญิงปกติจะมีอายุเฉลี่ย12ปีครับส่วนเด็กผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ14ปีนะครับ14ปีเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นไม่พร้อมกันเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ12ปีเร็วกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ14ปีเห็นไหมครับมันถึงมีระยะวัยย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะครับว่าใครสอนเด็กประถมเนี่ยป.5 ป.6 เนี่ยนะครับเด็กเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเร็วกว่าเด็กผู้ชายสังเกตได้จากอะไรครับ1โครงสร้างร่างกายเด็กผู้หญิงจะใหญ่กว่าเด็กผู้ชาย2เด็กผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือน3เด็กผู้หญิงจะเริ่มมีหน้าอกมีสะโพกนะนั่นคือเด็กเขาเริ่มย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นส่วนเด็กผู้ชายอายุ12ปีเนี่ยยังไม่อะไรเลยครับยังวิ่งเล่นอยู่นะครับนะแต่เด็กผู้หญิงเนี่ย12ปีเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะครับต่อมาวัยระยะที่5คือวัยรุ่นครับระยะที่5วัยรุ่นเริ่มตั้งแต่14ถึง21ปีครับนะก็คือนับเด็กผู้ชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเลยนะเด็กผู้หญิงก็จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น14ปีได้เหมือนกันแต่เขาจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กผู้ชายแค่นั้นเองนะครับระยะที่6วัยผู้ใหญ่ครับวัยผู้ใหญ่ครับตั้งแต่อายุ21ถึง40ปีครับนะนี้น่าจะเป็นวัยของพวกเรานี่แหละครับนะวัยของคุณครูนะครับนะเราอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ครับระยะที่7วัยกลางคนครับอายุตั้งแต่40ถึง60ปีนะอันนี้คือวัยกลางคนนะพูดง่ายๆคือช่วงวัยทำงานแต่จริงแล้วไม่ใช่วัยทำงานวัยทำงานมันก็เริ่มแต่อายุ20ปลายๆแล้วครับนะเราเรียกว่าวัยกลางคนนะอายุ40ถึง60ปีก็เชื่อว่าในกลุ่มนี้ก็น่าจะมีคุณครูที่อยู่อายุที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนนะครับและระยะที่8ระยะสุดท้ายคือวัยสูงอายุครับ
วัยสูงอายุคือตั้งแต่เท่าไหร่ครับ60ปีขึ้นไปครับนะ60ปีขึ้นไปเราเรียกว่าวัยสูงอายุนะครับครูครับนะในกลุ่มนี้มีใครวัยสูงอายุไหมครับครูครับนะมีใครอายุ60ปีเกิน60ปีแล้วไหมครับนะท่านครู60ปีแล้วครูปิดโน้ตบุ๊กเลยนะครับครูไม่ต้องติวเลยนะครับครูสอบไม่ได้เลยนะครับนะอายุเกินนั้นนะครับก็ไม่สอบแล้วครับนะนะเพราะฉะนั้นนี่คือระยะพัฒนาการทั้งหมด8ระยะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างข้อสอบครับมาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับข้อ1ครับวุฒิภาวะหมายถึงอะไรครับวุฒิภาวะหมายถึงอะไรนะครับใครพร้อมแล้วตอบกันเข้ามาครับนะวันนี้ข้อสอบ10ข้อแต่10ข้อนี้ผมคัดมาให้ครูเน้นๆครับนะวันนี้เราไม่ได้มาพูดข้อสอบอย่างเดียวเราติวเนื้อหากันก่อนครับนะไม่ใช่อยู่ๆจะมาพูดข้อสอบกันเลยเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนครับครูครับเอามาดูตัวอย่างข้อสอบครับนะลองตอบกันเข้ามาครับครูครับนะตอบได้ไหมนะครับนะตัวอย่างข้อสอบนะครับถ้าใครมีหนังสือใครซื้อชุดติวไปแล้วครับคุณครูสามารถเปิดหนังสือประกอบการติวได้เลยนะครับเปิดหนังสือประกอบการติวได้เลยนะครับนะเปิดหนังสือได้เลยใครที่มีหนังสือใครที่ติวออนไลน์นะครับนะคนที่ติวออนไลน์ในกลุ่มติวออนไลน์เราก็มีข้อสอบนะครับข้อสอบให้นะครับเป็นไฟล์ข้อสอบอย่างเดียวใครที่ซื้อหนังสือชุดติวนะครับก็มีข้อสอบเหมือนกันนะครับนะใครที่ซื้อหนังสือซื้อชุดติวไปนะครับให้ดูตรงนี้ครับข้อสอบนี้จะอยู่ในหน้านี้ครับนะใครที่มีหนังสือนะครับนะอยู่ในหนังสือเลยนะใครซื้อชุดติวนะครับหรือใครไปติวคอร์ส2วันคอร์สรับรองผลคอร์สยาวอะไรมาตรงตามหนังสือนะสไลด์ตรงตามนี้เลยนะครับอ่ะข้อ1ครับพร้อมแล้วตอบกันเข้ามาครับครูครับนะครับข้อ1นะครับนะวันนี้10ข้อครับเน้นๆ นะครับลองดูลองตอบเข้ามาสินะครับนะวันนี้ลองนับคะแนนตัวเองดูครับครูครับนะจะได้กี่คะแนนนะครับ10ข้อนะครับขั้นต่ำคือต้องได้8ครับผมให้คุณครูพลาดได้แค่2ข้อเท่านั้นนะครับพลาดได้แค่2ข้อเท่านั้นนะครับโอเคนะครับตอบกันเข้ามาแล้วนะข้อตอบซะส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าข้อสอบข้อนี้ง่ายครับนะคำว่าวุฒิภาวะมาจากอะไรนะครับอธิบายไปแล้วเนื้อหาอธิบายให้แล้วนะครับโอเคหลายคนตอบเข้ามากอไก่นะครับกอไก่หมดเลยนะครับมาดูครับวุฒิภาวะนะครับหมายถึงอะไรครับวุฒิภาวะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วครับว่ามันเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับพฤติกรรมครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับนะเกิดขึ้นตามธรรมชาติคือเกิดตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายครับนั่นแหละคือนะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมซึ่งจะนำไปสู่วุฒิภาวะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะเกิดจากอะไรครับ 1. พัฒนาการครับ 2. อะไรครับประสบการณ์ครับและ 3. อะไรครับพันธุกรรมครับหลักๆแล้ววุฒิภาวะนะมาจาก3ส่วนนี้1พัฒนาการ2ประสบการณ์และ3พันธุกรรมครับโอเคนะครับข้อ1ก็ไก่กันทุกคนเลยนะครับนะตรงนี้ขออนุญาตผ่านนะครับข้อ2ครับการพัฒนาการครับคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใดครับนะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับพัฒนาการครับพัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากอะไรครับดูครับพัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใดครับพัฒนาการครับโอเคนะครับนะข้อ2นี่มีหลายคำตอบนะครับครูครับนะมีหลายคำตอบครับนะเมื่อกี้ก็เพิ่งอธิบายไปครับข้อ1นะว่าพัฒนาการมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่3อย่างครับ1ครับอะไรครับวุฒิภาวะครับ2
ประสบการณ์ครับและ3พันธุกรรมครับนะทีนี้เรามาดูครับพัฒนาการมันคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใดครับพัฒนาการมันคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากวุฒิภาวะและประสบการณ์ครับนะซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการนะครับนะนำไปสู่ความมีวุฒิภาวะนั่นเองนะซึ่งวุฒิภาวะก็เกิดจากพัฒนาการประสบการณ์และพันธุกรรมครับนะเพราะฉะนั้นต่อพ่ององูครับนะพัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากวุฒิภาวะและประสบการณ์นะครับนะข้อ2นะครับตอบงองูครับครูครับนะโอเคหลายคนตอบถูกนะครับนะข้อ2นะครับนะข้อต่อไปเลยครับการแบ่งวัยพัฒนาการครับวัยทารกอายุเท่าใดครับข้อ3ครับนะการแบ่งวัยพัฒนาการครับวัยทารกอายุเท่าใดครับพร้อมแล้วตอบกันเข้ามาครับนะง่ายครับอธิบายไปแล้วระยะพัฒนาการ8ระยะครับทารกนะทารกเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะครับนะบอกแล้วลืมตามาดูโลกวันแรกนั่นแหละครับนะลืมตามาดูโลกวันแรกจนถึงอายุเท่าไหร่เราเรียกว่าวัยทารกครับวัยทารกข้อ3ครับโอเคตอบกันเข้ามาครับโอเคข้อ3นี้ง่ายครับนะตอบกันเข้ามาเยอะเลยนะครับโอเคข้อ3นะครับวัยทารกครับมาดูครับการแบ่งวัยพัฒนาการวัยทารกอายุเท่าใดครับระยะพัฒนาการ8ระยะครับนะ8ระยะนะครับเริ่มจากระยะแรกคือระยะก่อนเกิดครับนะระยะแรกเราเรียกว่าระยะอะไรครับก่อนเกิดครับนะระยะก่อนเกิดคือตั้งแต่ตอนไหนครับก่อนเกิดก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งถึงคลอดนั่นแหละครับเราเรียกว่าระยะก่อนเกิดครับนะมีนะครับอายุอยู่ประมาณ9เดือนนะครับมีอายุพัฒนาการอยู่ประมาณ9เดือนนะครับนะคือระยะก่อนเกิดคือตั้งแต่ไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันครับต่อมาระยะที่2ต่อจากระยะก่อนเกิดก็คือวัยทารกนั่นเองครับวัยทารกก็คือตั้งแต่ตอนไหนครับแรกเกิดจนกระทั่งอายุถึง2ปีครับนะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง2ปีครับเราเรียกว่าวัยทารกครับนะแรกเกิดถึง2ปีนะครับระยะที่3คือวัยเด็กครับวัยเด็กครับอายุตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่2ขวบถึง12ขวบครับหรือ12ปีครับนะ2ปีถึง12ปีนะครับระยะที่4คือระยะย่างเข้าสู่วัยรุ่นครับนะย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะผู้หญิงกับผู้ชายไม่พร้อมกันครับนะเด็กผู้หญิงย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น12ปีแต่เด็กผู้ชายย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น14ปีนะครับนะดูตรงนี้ให้ดีนะครับระยะที่5ครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นอายุอยู่ระหว่างตั้งแต่14ถึง21ปีครับนี่คือช่วงวัยรุ่นครับระยะที่6คือวัยผู้ใหญ่ครับนะวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ21ถึง40ปีระยะที่7ครับวัยกลางคนครับวัยกลางคนตั้งแต่เท่าไหร่ครับ40ถึง60ปีและระยะที่8คือวัยสูงอายุครับสูงอายุก็นับไปเลยครับตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับโอเคข้อ3ตอบคอควายนะครับนะวัยทารกก็คือวัยแรกเกิดถึง2ปีครับโอเคตอบถูกกันทุกคนเลยนะครับข้อต่อไปครับข้อที่4ครับการแบ่งวัยพัฒนาการครับวัยรุ่นอายุอยู่ในช่วงใดเนี่ยผมเพิ่งพูดไปแมปๆเมื่อกี้ครับข้อ4ลองตอบกันเข้ามาครับวัยรุ่นครับอายุอยู่ในช่วงใดครับดูครับข้อ4ครับการแบ่งวัยการพัฒนาการครับวัยรุ่นอายุอยู่ในช่วงใดครับเมื่อกี้ผมไล่ไปแล้วครับ1ระยะก่อนเกิดนะตั้งแต่ปฏิสนธิถึงคลอดนะครับมีอายุอยู่ระหว่างประมาณ9เดือนนะครับที่อยู่ในครรภ์2วัยทารกครับวัยทารกคือตั้งแต่เท่าไหร่ครับแรกเกิดถึง
2ปีครับนี่คือวัยทารกครับ3วัยเด็กครับวัยเด็ก2ถึง12ปี4วัยย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับนี่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับผู้หญิง12ปีผู้ชาย14ปีแต่ข้อสอบข้อนี้เขาถามอะไรครับถามวัยรุ่นครับเพราะฉะนั้นวัยรุ่นอายุจะอยู่ในช่วงใดมันก็ต้องรวมวัยย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเข้าไปครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมวัยย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นข้อ4ก็ต้องตอบข้อขอไข่ถูกต้องครับตั้งแต่12ถึง20ปีครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ